การตอกบ้านบ้านเจ้าแหมนึกว่าทำท่าไม่ถูกหายไปนานใช่จำได้ก็เป็นแฟนรายการก็ดูอยู่แล้วก็กดหนังหัวใจให้รัวๆอยู่ด้วยไปฝากไข่แล้วเดี๋ยวต้องคุยเรื่องนี้ด้วยเห็นบอกว่าเตรียมแต่งงแต่งงานนะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอชมนะไม่รู้จะไปฝากไข่ยังไงแต่ก่อนเรื่องจะฝากไข่ของแอร์เนี่ยนะฮะคือไม่แน่ใจนะฮะว่าอาการเขินแบบใหม่เนี่ยเขาบอกเขินจนจักระแร้เปียกหนูเป็นเป็นเหรอเป็นไม่เขินใครจักระแร้เปียกง่ายไม่ไม่จักระแร้เปียกไม่เป็นไรแต่ไปเขินใครแล้วไปก็แบบเจอเด็กเด็กซีรีส์วายน่ารักน่ารักก็คือเขินจักระแร้เปียกเลยพี่เต็นเหรอฮะใช่เวลาเจอน้องๆพอจักระแร้เปียกเราก็แบบห้ามไปกอดเขาห้ามอะไรเขามันเปียกเพราะมันเปียกนี่ไงล่าสุดนะฮะก็มีคนเขินจักระแร้เปียกแล้วนะฮะคืออยู่ในห้องแอร์ก็คือนุ้งย่าของเราเมื่อวานก็ตอบคำถามเรื่องแฟนหนุ่มพี่ณเดชน์เนี่ยนะฮะไปเช่าบิลบอร์ดคุณผู้ชมนะฮะย้อนไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงวันวาเลนไทน์ใช่ไหมใช่เขาเช่าบิลบอร์ดเนี่ยไปบอกรักในวันวาเลนไทน์นะฮะความหวานของทั้งคู่ก็เห็นกันจิกหมอนมาแล้วนี่ไงแล้วสถานที่เนี่ยแยกใหญ่ๆทั้งนั้นนะพื้นที่สำคัญกลางเมืองทั้งนั้นนะคุณผู้ชมหนูขนลุกอ่ะเนี่ยยาวเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเมื่อกี้อันเมื่อกี้ยาวสุดตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะแพงนะพี่เต็นนั่นสิแพงแบบเป็นล้านอ่ะเอาว่านะหลายคนเนี่ยคำนวณกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่สื่อที่ใช้บนบิลบอร์ดซึ่งเป็นสื่อ out of home เนี่ยใช้พื้นที่เยอะกว่าผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซื้อโฆษณาอีกพี่เต้นคือบางผลิตภัณฑ์เราจะเห็นตามป้ายรถเมล์ก็จะเป็นแบบเล็กๆหน่อยถูกไหมพี่เต้นพลิกไปพลิกมาแต่อันเนี้ยคือถ้าเขาเหมาบิลบอร์ดก็คือค้างเข้าใจว่าเหมาบิลบอร์ดบางเจ้าเขาจะมีเป็นเจ้าๆเป็นพื้นที่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เอาเล่าเรื่องวันนี้ต่อก็แล้วกันหลังจากย้อนมาแล้วเนี่ยเขาบอกวันนี้คุณผู้ชมวันนี้ใครที่รู้เนี่ยแฟนคลับ FC เดี๋ยวจะรู้ได้วันนี้เป็นวันเกิดของยาย่านะฮะไม่ปล่อยให้นักข่าวรอนานณเดชน์โพสต์รูปอวยพรเลยฮะอายุ28ปีของยาย่าคุณผู้ชมนี่แคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษแปลโดยรวมว่าเจ้าของวันเกิดที่น่ารักสำหรับผมเสมอแม้จะอายุ28ปีแล้วขอให้มีความสุขและร่วมเดินทางไปด้วยกันนะน่ารักดูดินุ้งย่าเขาก็แบบว่าฮ่าฮ่าฮ่า thank you นะคะแล้วก็เป็นหัวใจแล้วก็แท็กไปหาพี่แบร์เอาแฟนคลับรออะไรอ่ะก็จิกหมอนแล้วก็ร่วมกันอวยพรนะคะในโพสต์นี้เนี่ย 2,000 กว่าคอมเมนต์โอ้โหกระหน่ำมากแล้วยังไม่หยุดนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไปต่อเนื่องทีนี้ที่เราย้อนกลับไปให้ดูตอนช่วงต้นเนี่ยคือวันวาเลนไทน์เขายังเล่นใหญ่ขนาดนั้นไปซื้อบิลบอร์ดใช่ไหมฮะค่ะเมื่อวานทีมข่าวเจอนุ้งย่าก็ต้องถามหรอกบอกอยากได้อะไรไหมล่ะบอกผ่านสื่อได้นะเผื่อพี่ณเดชน์จะมาดูและหาของขวัญมาให้เราตายแล้วเคลียร์ให้ก่อนเคลียร์ไว้ให้นงย่าน้องย่านะคะตามสไตล์ก็เขินหนักมากนะคะได้แต่หัวเราะเบาๆบอกว่ามีเอาหนูไม่อยากพูดไม่กล้าบอกผ่านสื่อกลัวว่าพี่ณเดชน์เขาแบบอ่ะแต่ว่าสุดท้ายต้องอ่ะตามนายย่าด้วยนะเขามีอ่ะมาหนูก็ต้องอ่ะตามนะอ่ะแต่สุดท้ายก็รอลุ้นกันหมดวันล่ะว่าคู่นี้เขาจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรกันหรือเปล่าคือจนถึงเที่ยงคืนคืนนี้น่าจะมีอะไรหลายคนเนี่ยเฝ้าติดตามโซเชียลของทั้งคู่เพราะณเดชน์ทำอะไรไม่ธรรมดาอย่างที่บอกวาเลนไทน์ที่ผ่านมาจัดหนักไปแล้วอะคืออย่างนี้พี่เต็นเวลาที่คบกับใครนะสมมุติว่าเราเปิดใหญ่แต่ของณเดชน์เขากับยาย่าเขาแบบเล็กๆมาก่อนไงถูกไหมแรกๆเขาคบกันก็แบบเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแต่พอมาปีนี้อยู่ดีๆมันตุ้มต้ามอะไม่รู้ว่าวันเกิดจะพีคกว่าที่พีคหรือเปล่านั่นน่ะสิมันต้องพีคในพีคนะฮะต้องย้ำว่าความเล่นใหญ่ของณเดชน์เนี่ยคุณผู้ชมตอนนั้นเช่าป้ายหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะครับราคาสืบมานะคุณผู้ชมถ้าหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเราสืบมาได้ว่าถ้าวันเดียวเนี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งล้านอันนี้เฉพาะหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เฉพาะหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ครึ่งล้านยังไม่รวมป้ายอื่นตามตึกต่างๆราคาลองบวกๆกันเข้าไปเนี่ยน่าจะหลักล้านจริงๆคือยาย่าเขาบอกอย่างนี้นะบอกจริงๆณเดชน์เนี่ยน่าจะเช่าเยอะกว่านี้นะแต่แม่ปลาเบรกเอาไว้เบรกเอาไว้ก่อนเออบอกอย่าเยอะเกินประมาณนี้นะคือนอกจากน้องย่านั่นนะคะจะขอบคุณพี่แบร์ที่ทุ่มเทเพื่อตัวเองขณะนี้แล้วเนี่ยก็ถามซะหน่อยว่าทำไมถึงชอบเช่าบิลบอร์ดล่ะถูกไหมพี่แบร์ก็บอกว่าที่ขึ้นบิลบอร์ดเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เจอกันก็เลยให้บิลบอร์ดเป็นตัวแทนไปเลยละกันนักเดทถูกเซลฮะบอกว่าแบบนี้เขาเรียกคนคลั่งรักหรือเปล่าคลั่งรักนี่อาการเป็นยังไงหนูก็หัวปากหัวปามแบบพี่เต็นมันก็คือแบบแต่ให้นะถ้าเป็นณเดชน์กับยาย่าแอลว่าแฟนคลับเนี่ยก็คงอยากเห็นมุมนี้อยู่แล้วอยากให้เขาคลั่งรักกันพี่แบร์ก็เลยถูกแซวว่าเป็นคนคลั่งรักยาย่าพยักหน้าเห็นด้วยเลยนะก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆคำถามต่อไปคือณเดชน์เล่นใหญ่แล้วผู้ชายคนอื่นจะอยู่ยังไงสมมติเราคบกันอะไรอย่างเงี้ยดาราคนอื่นอย่างเงี้ย
เนี่ยพี่ณเดชน์เขาใหญ่ไปแล้วอ่ะแล้วถ้าคู่ของเราอ่ะพี่จะจัดอะไรให้หนูอ่ะเออพี่จะจัดอะไรให้หนูหรอหมายถึงว่าความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ที่ว่าเอ๊ะถามแปลกๆพี่จะจัดอะไรให้หนูอ๋อก็คือความยิ่งใหญ่ไม่แต่ว่าเปรียบเทียบกับตัวเองนะก็จะบอกว่าเธอไอ้เงินที่เธอจะเอาไปชอบบิลบอร์ดอะไม่ต้องเอามาให้ฉันเถอะเอามาให้ฉันเถอะไม่เป็นไรไม่ต้องออกสื่อคุยกันในไลน์นี่แหละแล้วก็เอาตังค์มามาตรฐานการบอกรักของณเดชน์อะมาตรฐานสูงไปแล้วไงสูงมากมาตรฐานไม่งั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไม่ว่าเป็นวันเกิดปีใหม่วาเลนไทน์หรืออะไรในโอกาสต่อๆไปหลายคนต้องจับตาแล้วคุณผู้ชมค่ะคือขนาดวาเลนไทน์ยังใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้นะคุณผู้ชมเดานะถ้าณเดชน์ขอยาย่าแต่งงานเนี่ยไม่รู้กับทั้งโลกเลยเหรอนั่นน่ะดิเออนะฮะยาย่าบอกหนูไม่รู้นะพี่หนูไม่กล้าคิดแล้วก็ยังไม่เคยคุยกันเลยพอถูกถามมากๆยาย่าก็ไปไม่เป็นนะเขินหนักเขาบอกร้อนจนจักระแร้เปียกถึงจะอยู่ในห้องแอร์คุณผู้ชมน่ารักอ่ะยาย่าพูดเหรอจักระแร้เปียกอ่ะใช่ไหมอยากเห็นมากเลยนะเออแล้วก็อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมกับการไปภาคหนังให้ค่ายดิสนีย์ก่อนหน้านี้มีดราม่าค่ะนะภาคเสียงหนังแอนิเมชันเรื่องรายา and the last dragon เนี่ยนะครับเขาประกาศออกมาว่าเป็นยาเนี่ยภาคเสียงเวอร์ชันไทยโอ้โหโดนถล่มเละคือยังไม่ได้ดูเลยนะตอนนั้นแค่เปิดตัวว่ายาย่ามาภาคเรื่องนี้เนี่ยนะฮะแฟนหนังก็คล้ายๆกับตั้งป้อมอยู่แล้วว่าไม่ควรเอาดารามาภาคเสียงหนังวันก่อนพี่บุ๋มให้ข้อมูลไปแล้วแม้จะมีชื่อเสียงเนี่ยแต่แหมยาย่าจะเหมาะหรือเปล่านะแต่งานภาคบางทีให้มืออาชีพทำเนี่ยหลายคนวิจารณ์บอกถ้ามืออาชีพมาภาคน่าจะเข้าถึงอารมณ์คุณผู้ชมก็อธิบายแบบนี้ดูภาพในจอคือไม่ใช่ในเมืองไทยหรอกดิสนีย์เขาก็ใช้ดาราภาคหรือเวลาหนังดิสนีย์ไปฉายที่ประเทศไหนเนี่ยเขาก็จะเอาดาราเนี่ยมาแคสเสียงก่อนมาแคสติ้งคือมาคัดเลือกก่อนแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นหลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาใจยังไม่ได้ดูหนังเลยนะคุณผู้ชมเออคือเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยยาย่าเนี่ยโดนเขาเรียกโดนด่าได้ไหมใช้คำเนี้ยคือโดนเหมือนแบบจับจ้องแล้วก็เหมือนแบบว่าตั้งป้องไว้ก่อนอ่ะตั้งแต่หนังยังไม่เข้าแต่ว่าพอหนังเข้าเนี่ยนะคะเรื่องคลิกกลับกลายเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบบอกว่าเสียงน้องยาย่าเนี่ยมีความเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ด้วยทีมของเราน้องบอสโซ่เนี่ยนะเขาก็ซื้อตั๋วเลยนะฮะทุบกระปุกไปซื้อตั๋วไปชมเลยนะฮะหนังเรื่องนี้ก็ไปชมเอ๊ะเสียงเป็นยังไงบอกยืนยันทำได้ดีนะทีมของเรายืนยันทำได้ดีบอกเกินที่คาดไว้เสียงมีพลังตรงกับคาแรคเตอร์ถือว่าผ่านนี่ในความรู้สึกยาย่าเนี่ยที่เขาโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องภาคหนังเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็เข้าใจค่ะเข้าใจทุกคนรู้ว่าเสียงของตัวเองเสียงของหนูเนี่ยโดนวิจารณ์มาตลอดคือเสียงอะไรทำเสียงยาย่าไม่ได้ล้อเลียนนะคือมันน่ารักนะใช่น่ารักแต่ว่าคือนึกออกไหมก็เราก็แค่นึกไม่ออกว่าเวลาเขาไปพากย์เป็นตัวละครอื่นยังไงแต่ปกติว่าก็แบบเฮ้ยแบบพี่แบบเออย่าก็ดีใจแต่ว่าย่าไม่กลัวคำแบบย่ากลัวคำตอบค่ะอะไรแบบฟิลนี้มันจะมุ้งมิ้งอ่ะแต่ว่าพี่เต้นเวลาที่เขาเล่นละครเขาก็ตีบทแตกไงในละครก็ไม่ได้ทำเสียงแบบนี้สองปีแบบพี่จำได้ไหมโอ้โหเอาพลังมาจากไหนก็ไม่รู้คือเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ใช่แล้วคาแรคเตอร์นึงก็แบบนึงใช่คาแรคเตอร์นึงก็ร้ายไปเลยใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคือวิธีพูดในชีวิตประจำวันเราก็เสียงหนึ่งนะใช่แอร์ไปเจอคุณไอซ์ก็อาจจะอีกเสียงหนึ่งสมมติไปเจอคุณคุณพ่อคุณแม่ก็คงไม่ได้พูดเสียงกับเสียงที่พูดกับคุณไอซ์เข้าใจไฮโซไอซ์ใช่ไหมไม่ต้องไฮโซเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคาแรคเตอร์ต่างการบทบาทในชีวิตประจำวันการทำงานก็อาจจะต่างกันเนี่ยนะฮะก็อยากรับงานนี้จริงๆเรื่องภาคเนี่ยก็ตั้งใจเต็มที่ยาย่าบอกโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยๆใครอยากจะปล่อยหลุดมือคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟัง2เรื่องเรื่องภาคหนังแล้วก็เรื่องณเดชน์คลั่งรักที่ไปดูซิที่แอร์อยากได้ฟังยาย่าพูดว่าจะแลเปียกเอออ่ะเชิญครับอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูแล้วใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วปกติพี่แบร์เป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมากก็รู้พร้อมทุกคนเลยค่ะว่าเขาขึ้นบิลบอร์ดถามเขาว่าทำไมถึงบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเห็นไม่ได้เจอกันค่ะใช่ค่ะก็เหมือนแบบเขาก็บอกว่าบิลบอร์ดเป็นตัวแทนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ่ายละครกันทั้งคู่พี่แอดคุยกับแม่ไว้ก่อนตอนแรกเขาจะแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าก็โดนเบรกเลยเขาเป็นคนข้างหลังจริงๆค่ะขอบคุณครับค่ะนั่นแหละค่ะอู้ไม่เอาแล้วพอแล้วลองพูดลอยๆพูดไม่ได้จะมาสนุกสนุกอยู่บ่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทำจริงคนก็เลยคาดหวังว่าถ้าจะคู่เข่าขอแต่งงานมันต้องใหญ่กว่านี้หนูเชื่อว่า
อาจจะไม่ขนาดนั้นค่ะหลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบได้มีเวลาแบบช่วยทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ like lovely มากๆอะไรอย่างเงี้ยเขารักจุกปกแล้วนะมันสุดๆแล้วนะไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าไม่ยากรู้ไหมว่าตอนนี้ยากเขินมากอะค่ะหนูก็หนูจักรและเปียกแล้วค่ะเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าแบบเรื่องเสียงหนูก็มันก็เป็นอะไรที่แบบคนก็ติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะแต่ว่าการพากย์ครั้งนี้แบบทุ่มเทมากๆแบบหลายวันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่คนดูแล้วชอบอุ้ยหนูคิดเยอะมากเลยค่ะก่อนรับอะไรที่เป็นการพากย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเยอะเพราะแค่การอ่านภาษาไทยเร็วๆหนูยังแบบแทบจะสะดุดอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็อยากเพราะว่าเขาคือเจ้าหญิงแบบซาวด์อีสต์เอเชียคนแรกอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่น้อยใจเลยค่ะหนูก็ตื่นเต้นหนูก็เครียดทุกวันเลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะออกจะได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องย่าชูแลเปียกน่ารักอยากดมฮะอยากดมถ้าเป็นของย่าอยากดมอ๋อเหรอฮะน่ารักอ่ะหรือว่าไม่อยากพี่พูดไม่ได้หรอกเอาพี่พูดไม่ได้โดนไม่ได้